วัสดีออเจ้าทั้งหลายเวลานี้ค่ะนึกสนุกอยากจะทำเมนูอร่อยขึ้นมาอีกละหลังจากพวกออเจ้าน้ำลายสอกับมะม่วงน้ำปลาหวานตามข้าขนังเมือง รับรองว่าคลิปนี้ออเจ้าดูเสร็จก็มีอันอยู่นิ่งไม่ได้แน่เพราะข้ามีทีเด็ดเมนูขนมหวานแสนอร่อยของ My Sis เท้าทองกีบม้าราชินีขนมไทยแห่งอยุธยาที่เลื่องชื่อแค่ลิ้มลองคำแรกข้าก็รู้สึกได้ถึงความฟินเฟอร์อยากรู้ละสิว่าเมนูอะไรก็ขนมบ้อแกงไงที่นิรัวในวางขนานนามขึ้นมาใหม่ว่าขนมกุมพม่าพวกเจ้าอย่าเพิ่งกุมขมับจะเรียกขนมหม้อแกงตามเดิมข้าก็ไม่ว่าไรแต่กะทิที่ใช้บอกเลยถ้าออเจ้าอยากเฮลตี้กูดลุคกิ้งแบบข้ายุคนี้นอนมาต้องแคสตี้ฟิตกะทิธัญพืชที่เฮลตี้มากข้าใช้ดูแลหัวใจของข้าและคุณพี่ตลอดเพราะแคสตี้ฟิตกะทิธัญพืชมีสัดส่วนของกรดไขมันที่ดีช่วยลดคอเลสเตอรอลแถมไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าไม่มีไขมันชนิดทรานส์รสชาติไม่ต่างจากกะทิมะพร้าวที่ออเจ้าเคยกินอีกด้วยช้าอยู่ใหญ่ละออเจ้ามาดูส่วนผสมที่พี่ผินพี่แย้มเตรียมไว้ดีกว่ามาค่ะเป็นไงล่ะออเจ้าน้ำลายสอดตามๆกันละสิต่อให้พวกเจ้าชะมอยชะมายชายตาข้าก็ไม่ทำให้พวกเจ้ากินหรอกนอกจากคุณพี่ของข้าคนเดียวตัวยุคเนี้ยง่ายจะตายออเจ้าทำเองได้เลยง่ายๆตามสูตรนี้แล้วแชร์รูปเม้นหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวข้าจะตามไปไลค์กดหัวใจให้รัวๆเลยเห็นไหมแค่มีแทสตี้ฟิตกะทิธัญพืชขนมไทยโบราณเมนูไหนก็อร่อยได้แบบเฮลตี้จริงๆออเจ้าทั้งหลายไปลองทำกันดูนะเทสตี้ฟิตกะทิธัญพืชอร่อยไร้กังวล